9:23 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับกับพี่ปุ้ยเป้ภัคนันท์วันนี้มี motivation มั้ยครับพี่มีแน่นอนค่ะคุณท็อปเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยๆนะคะก็เลยหยิบเอาคำคมเกี่ยวกับฟ้าฝนมาฝากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจอะไรๆ อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหวังนะคะแต่ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยแหละค่ะจะพาสิ่งดีๆมาหาเราในวันเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะโอ้โหนี่ไงปรับพลังงานกันดีๆและพูดถึงคุณผู้ชมถามกันมาตั้งแต่ต้นรายการถึงชุดไทยที่เรา3คนสวมใส่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับการสนับสนุนจากห้องเสื้อไทยจิรพัฒน์นั่นเองค่ะพิธีกรหญิงนะคะสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมค่ะโดยชุดไทยพระราชนิยมนี้นะคะเป็นชุดไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาและพระราชทานดำริค่ะว่าสมควรที่จะสร้างสรรค์การแต่งกายชุดไทยให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงามค่ะของยุ้ยเนี่ยจะเป็นชุดจิรดาก็คือจะเป็นเสื้อกระดุมหน้านะคะสวมใส่ผ้าถุงนะคะส่วนพี่ปูเป้เนี่ยจะคนละแบบกับยุ้ยนะของยุ้ยคือจิรดาคือมีกระดุมของพี่ปูเป้คือบรมพิมานจะเป็นซิปหลังกันแต่รายละเอียดจะแตกต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะของพี่ปูเป้เนี่ยนะคะเป็นผ้าถุงสวยๆส่วนของพี่ท็อปเนี่ยเป็นเสื้ออย่างน้อยค่ะเป็นเสื้อนะคะที่ข้าราชบริพารนะคะก็สวมใส่นะคะในสมัยก่อนก็ประยุกต์นะคะสวมใส่กับกางเกงขายาวเพื่อให้หล่อสมาร์ทเข้ากับยุคสมัยค่ะก็ต้องบอกว่าเสื้อเนี่ยอย่างน้อยแต่ว่าคนใส่เนี่ยอย่างมากเลยถูกต้องแปลว่าหล่ออย่างมากใช่ไหมฮะเสื้ออย่างน้อยคือน่าจะแปลว่าต้องใส่แบบคือไม่ต้องเยอะพร็อพไงตัวเดียวอยู่เลยตัวเดียวอยู่แล้วก็ใส่กางเกงได้นะผ้าก็ใส่สบายด้วยขอบคุณนะครับจากห้องเสื้อไทยจิรพัฒน์สำหรับการสนับสนุนชุดผ้าไทยสวยๆวันนี้นะครับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเริ่มต้นกันหน่อยละครับพูดถึงเรื่องราวบรรยากาศในโรงเรียนทำไมเดี๋ยวนี้คือจริงๆอ่ะมันเป็นความสนุกที่อยู่ในความทรงจำเนาะแต่ด้วยยุคสมัยเมื่อก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งนักเรียนในสมัยแรกๆเรานี่คือไม่ได้พกมือถือเลยนะใช่เอาไปนี่คุณครูยึดเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรนะ PCT หรือเปล่าไม่แน่ใจคือโทรศัพท์สมัยก่อนก็แค่ใช้โทรเข้าโทรออกไม่ได้เน้นเรื่องการทำเอนเตอร์เทนเมนต์ทำคอนเทนต์อะไรไงใช่ไหมส่วนมากก็จะแค่ได้ยินเสียงส่งข้อความอะไรอย่างนั้นไปนะครับแต่วันนี้นะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับมันก็สามารถเก็บบันทึกความทรงจำหลายๆอย่างได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความประทับใจนะครับคือมีคุณครูท่านนึงเนี่ยท่านจะต้องย้ายโรงเรียนนะครับแล้วครูท่านนี้เนี่ยเด็กๆรักมากชอบมากเพราะมีเทคนิคในการสอนที่ทำให้เด็กนั้นสนใจแต่ว่าแน่นอนครับวันนึงพบวันนึงก็ต้องจากลากันนะครับแต่ความสุขที่ได้นั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าการกล่าวลานั้นจะมีรอยยิ้มเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีที่กันตังจังหวัดตรังครับคุณชาตรีบุญมีครับเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยครูชาตรีนั้นมีฉายาด้วยนะชื่อคุณครูแว่นดำครับเขาได้จัดกิจกรรมอำลาเนี่ยเราเด็กนักเรียนก็จัดงานให้คุณครูนะครับเพราะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนหนังสือที่นี่เป็นวันสุดท้ายบรรยากาศในห้องเรียนก็มีแต่ความสุขสนุกสนานครับจนมีนักเรียนคนหนึ่งได้บอกว่ารู้สึกเสียใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณครูเนี่ยวันนี้จะสอนเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ขอชอบคุณครูเพราะว่าคุณครูเนี่ยตลกเรียนด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกหากมีโอกาสได้แวะเข้ามาเยี่ยมที่โรงเรียนก็อยากให้คุณครูเนี่ยแวะมาอีกนะคะและสำหรับการเรียนการสอนของคุณครูแว่นดำนะคะเขาเน้นหนักไปทางการตอบคำถามในวิชาการภาษาไทยค่ะแต่เป็นลักษณะของการเล่นเกมทายคำผสมคำและแต่งประโยคการเต้นประกอบท่าทางนี่ได้สุขภาพไปนะคะเนี่ยและการเต้นสนุกสนานนักเรียนเขาจะได้ปล่อยของมันเป็นการผ่อนคลายซึ่งนักเรียนคนไหนตอบถูกตอบเร็วที่สุดคุณครูจะมีรางวัลให้ค่ะทั้งกระเป๋าแฟ้มใส่เอกสารสมุดปากกาดินสอสีโทรศัพท์มือสองค่ะและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆที่น้องๆนักเรียนยังขาดแคลนค่ะเพื่อเป็นรางวัลจูงใจให้นักเรียนขยันเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้นซึ่งวิธีการของคุณครูแว่นดำนี้ได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะนักเรียนเนี่ยไม่เคยขาดเรียนเลยนะโอ้โหนักเรียนไม่เคยขาดเรียนเพราะอะไรอยากจะมาเรียนไงมาถึงก็สนุกขนาดนี้ทำให้ภาษาไทยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยนะคะมาเรียนหรือมาเล่นเอาดีๆนั่นน่ะสิ
คุณครูแว่นดำเนี่ยค่ะเขาบอกว่าท่านโด่งดังจากการทำเอ็มวีสอนภาษาไทยแนวใหม่หรือ Active Learning นะคะโดยการนำเอาบทเพลงที่กำลังในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเอามาทำเนื้อร้องใหม่ค่ะให้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยทำให้เด็กเข้าใจง่ายไงพอมีดนตรีเข้ามาผนวกกับเนื้อหาเด็กๆก็เลยจำได้ใช่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกพัฒนาการด้านการสมองของเด็กๆนะคะฝึกความคิดความอ่านและทำให้เด็กๆรักการเรียนวิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อจนกลายเป็นครูต้นแบบในการสอนวิชาภาษาไทยในยุคนี้เลยค่ะก็ถือว่าเนาะเป็นทำให้เด็กๆจดจำสิ่งที่สำคัญคือทำให้เด็กๆอยากมาเรียนทำให้เด็กๆจำได้นี่คือที่สุดแล้วเนาะคือเราตอนเรียนหนังสือเรามีอาจารย์ที่เราชอบเราก็อยากจะไปเรียนนะเนาะไม่รู้หรอกว่าไอ้วิชาที่เรียนจะยากหรือเปล่าวันนี้อยากไปดูมุกครูครูจะเล่นมุกอะไรหรือมีอะไรให้ทำไงฮะคืออยากอักษรกลางอ่ะชัยพรจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่นะเด็กตายเด็กตายก็คือดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักเป็นอักษรกลางดูสิผ่านมากี่ปีเรายังจำได้เลยนะคะไม่กี่สิบปีเองใช่ไหมอ๋อเพิ่งประมาณ 4-5 ปีที่แล้วใช่เหรอใช่ค่ะ นะคะ okay. อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูความเก่งของเยาวชนไทยไว้ใกล้ๆเคียงกันกับพิธีกร3คนเลยคุณผู้ชม นะคะเยาวชนไทยของเราได้รับนะคะการติด1ใน10ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในเฟสแรกกับโครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศค่ะโอ้ระดับเยาวชนนะคะคุณผู้ชมเก่งมากๆ ค่ะนะคะโดยการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA และองค์การอวกาศแคนาดานะคะหรือว่า Canadian Space Agency ค่ะซึ่งในการแข่งขันนี้คะ Deep Space Food Challenge นี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงข่าวเปิดตัวทีมนักวิจัยนะคะกีตาจากประเทศไทยเป็น1ใน10ทีมผ่านเข้ารอบการแข่งขันในเฟสแรกในการร่วมพัฒนาอาหารอวกาศส่งประกวด NASA ค่ะโจทย์ครั้งนี้สุดท้าทายค่ะเพราะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างระบบที่สามารถผลิตอาหารได้ระยะยาวเป็นระยะเวลากว่า3ปีเพื่อเพียงพอต่อนักบินอวกาศ4คนโดยไม่มีเสบียงเพิ่มที่สำคัญเตรียมให้พอไม่พอต้องเตรียมใช้เวลาให้น้อยที่สุดมีความปลอดภัยมีโภชนาการสูงเป็นมิตรกับอวกาศและบนโลกอย่างเสมอภาคกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจในการเดินทางไปกลับดาวอังคารของนักบินอวกาศค่ะโดยทีมกีตะเนี่ยนะครับเขาได้ใช้จุดเด่นของวัฒนธรรมอาหารไทยอย่างแมลงครับโดยใช้ประโยชน์จากแมลงผสมผสานกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติเพื่อสร้างระบบผลิตอาหารที่มีรูปลักษณ์และคุณสมบัติตามต้องการจนแนวคิดนี้ไปถูกใจคณะกรรมการนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็ให้ผ่านเข้าเฟส2ของรอบการแข่งขันโดยในที่สุดก็จะมีการคัดเลือกเหลือ3ทีมสุดท้ายในต้นปี2566นะครับซึ่งการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้ก็มีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันให้การสนับสนุนนะครับก็มีทั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เตรียมพื้นที่ในอาคารเอาไว้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนักวิจัยรุ่นต่อไปในอนาคตครับและโครงการ Deep Space Food Challenge นะครับซึ่ง NASA เนี่ยเขาก็ได้เซตขึ้นมาให้ทำภารกิจให้นักบินอวกาศกินอาหารให้อิ่มแล้วก็มีแคลอรี่เพียงพอมีสารอาหารเพียงพอนะครับให้อยู่ได้3ปีแล้วก็มีนักบินอวกาศ4คนเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้พอไม่ได้บอกโจทย์เลยว่าต้องใช้แมทเทียลเป็นอะไรเราก็เลยเลือกแมทเทียลเป็นหนอนเนาะเป็นหนอนดวงแล้วก็ผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 3D Food Printer ออกมาครับงั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องโดนคำนวณในระบบวิศวกรรมทั้งหมดแล้วออกมาให้ได้ให้เสร็จภายใน1ปีซึ่งก็คืออีก3เดือนก็จะครบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามชมว่าอีก3เดือนจะระบบวิศวกรรมแล้วระบบวิทยาศาสตร์จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราเต็มที่กับมันเนาะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของไทยแล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่มากนะครับที่เราได้เข้าสู่ NASA ระดับนี้นะครับและนอกเหนือจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะคะทีมกีตะเนี่ยยังมีความตั้งใจหลักที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศในการสร้างเทคโนโลยีทางอากาศที่สามารถสร้างรายได้และทำให้เกิดธุรกิจต่อประเทศเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และภาควิศวกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะและถ้าหากว่าชนะในเฟสที่3ต่อไปนั้นนะคะคนที่ได้ผลงานก็คือคนทั้งประเทศนั่นเองค่ะน้องยุ้ยใช่ค่ะเรานี่อยู่ห่างไกลนะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่อง
างของทางอวกาศอ่ะเราก็ไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะไปถึงตรงนี้ได้เป็นหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆ KEETA ตอนแรกชัยพรดูในสคริปต์นึกว่าขีตาหรือเปล่าพอเสร็จดูไปจริงๆคือกีตะกีตะแปลว่าแมลงนะคุณผู้ชมอย่างในบ้านเราก็จะมีศาสตร์ที่เรียกชื่อว่ากีตะวิทยาเป็นศาสตร์เกี่ยวกับแมลงซึ่งสโคปการทำงานก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นนักวิจัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าแมลงนี่แหละคือนวัตกรรมอาหารในอนาคตพี่ต๊อฝึกกินไว้แล้วกันเราต้องซ้อมไว้แล้วเนาะเดี๋ยวนะคะไม่น่าจะใช่ชัยพรแต่พี่ปูเป้ค่ะฝึกกินไว้แล้วกันบอกตัวเองได้ผมกินแมลงทอดอยู่แล้วปกติใช่ครับแม่ผมเด็กผิดโลกนะตอนเด็กเดินริมฝั่งแม่น้ำน่านก็ต้องกินแมลงทอดนั่นแหละกระชงกระชอนดวงก็ได้ก็ได้กินได้โอ้สบายนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องของการทำงานกันหน่อยและหลายคนนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบนะครับว่าการเป็นฟรีแลนซ์กับทำงานประจำนั้นจะมีข้อแตกต่างฟรีแลนซ์อย่างพวกเราเนี่ยก็คือจะยากตรงที่ความมั่นคงเนาะนะดังนั้นทำงานก็ต้องเก็บทีนี้งานประจำเนี่ยเขาก็มีความยากเหมือนกันครับหนึ่งถึงแม้จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับแต่ความกดดันเมื่อตำแหน่งสูงขึ้นอายุงานมากขึ้นครับมันมีแรงกดดันรอบตัวเยอะมากๆเลยวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยเขาลาออกจากงานประจำเพราะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตและไม่ชอบความกดดันออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบกับงานคราฟต์ครับสามารถสร้างรายได้ได้และเป็นนายตัวเองสามารถจะทำงานตอนไหนก็ได้และชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขติดตามได้จากสกู๊ปชุดนี้เลยครับจุดเริ่มต้นของในการทำงานคราฟของเรานะคะก็คือว่าเราเริ่มจากความชอบละกันคือเราเป็นคนชอบคราฟอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เราทำงานประจำมาแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราอิ่มตัวแล้วกับการทำงานประจำแล้วก็อยากจะมีอาชีพอีกอาชีพนึงที่แบบมันน่าจะเป็นอาชีพที่เราใช้ชีวิตกับมันได้ไปเรื่อยๆแบบอีกนานอะไรเงี้ยเราก็มองว่าแบบถ้าอย่างนั้นน่ะเราเอาสิ่งที่เราชอบอ่ะมาทำเป็นอาชีพไหมซึ่งคราฟมันคือสิ่งที่เราชอบเรามีแพชชั่นกับมันอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานคราฟเพื่อมาเป็นอาชีพในทุกวันนี้ค่ะเราว่าจริงๆแล้วอะค่ะกว่าที่จะมาเป็นสินค้าในแต่ละชิ้นในทุกๆวันนี้ค่ะมันเริ่มจากความผิดพลาดมาก่อนการประสบความสำเร็จเกือบทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าแบบในวันที่เราผิดพลาดอ่ะเราอาจจะไม่ได้เล่าหรือบอกอะไรมากมายนักแต่วันที่แบบมันเสร็จแล้วมันสวยแล้วเราถึงเอามาโพสหรือเอามาให้แบบโพสขายให้สนับสนุนกันซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะความผิดพลาดในทุกๆงานทุกชิ้นอะมันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำอะคือแบบมันก็คือเคยแบบเอ้ยอันนี้มันยังไม่ดีพอมันยังไม่สวยนะเรายังไม่สามารถแบบเอามาโพสขายได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องเอากลับไปดูว่าเอ้ยทำยังไงให้มันสวยเพิ่มลายไหมหรือประมาณว่าเราแบบถอยกับอันนี้ไหมอันนี้ไม่เอาแล้วทำอันใหม่ไหมเพื่อที่จะแบบทำให้มันดีกว่าอันเก่าอะไรเงี้ยค่ะจนเราพอใจอ่ะเราถึงจะแบบกล้าที่จะมาให้สนับสนุนกันเสน่ห์ของงานคราฟอะค่ะเราว่ามันคือแบบมันเหมือนมันเป็นรสนิยมอะแล้วก็ความแบบความประดิษฐ์ประดอยความประณีตหรือการทำอะไรที่ใช้มือเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะมันคือการที่ได้เห็นกระบวนการต่างๆที่มันแบบจากศูนย์ค่อยๆเริ่มมา1มา2มา3ด้วยมือเราเองขั้นตอนในการทำสินค้าของเราค่ะเราต้องขออธิบายก่อนละกันว่าสินค้าของเราจะมี2แบบแรกอะค่ะคือจะเป็นงานทำมือล้วนๆเลยซึ่งก็คืองานคอลลาจซึ่งงานคอลลาจก็คือการตัดปะก็คือเราเอาผ้ามาแล้วก็ตัดเป็นลายพอตัดเป็นลายเสร็จอะค่ะก็ไปติดในกระเป๋าหรือวัสดุที่เราเตรียมไว้จนแบบสร้างลายใหม่ขึ้นมาจนแบบเฮ้ยมันสวยแล้วมันดีแล้วก็คืออันนี้คือ1ชิ้นกับอันที่2คือเราเอาผลงานศิลปะของเราเองอะค่ะมาแปลรูปเป็นสินค้าซึ่งอันนี้ก็คือว่าเราวาดรูปก่อนเพราะว่าเสร็จก็มาดูว่ารูปเนี้ยจะเอามาทำเป็นสินค้าอะไรใช้เทคนิคไหนซึ่งอย่างแบบที่เราทำบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาไปพริ้นท์เป็นแบบเป็นหนังเพื่อมาตัดเป็นกระเป๋าหรือจะเอาลายนั้นนะคะไปปักเป็นแบบเป็นลายปักแล้วก็มาทำเป็นกระเป๋าต่อ
ซึ่งมันก็จะมีวิธีการเทคนิคที่แบบหลากหลายแตกต่างกันไปเงี้ยค่ะเอาจริงๆเราแบบก็ไม่คิดนะว่ามันจะมาได้ขนาดนี้อะค่ะคือจากวันแรกที่เราเริ่มทำเราก็มองแค่ว่าแบบเอ้ยเราให้เวลาตัวเอง6เดือนถ้าเกิดแบบมันไม่รอดมันทำเป็นอาชีพไม่ได้เราก็คงต้องกลับไปทำงานประจำแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบพอทำไปแล้วอะค่ะมันมีคนที่ชอบเหมือนกันเห็นอะไรสวยเหมือนกันแล้วก็เหมือนให้การสนับสนุนเรามาเรื่อยๆอะค่ะจนมันโตแบบเราว่ามันเร็วกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำอะแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันแบบในการโตอะเหมือนเติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุดความสุขของการทำงานมันน่าจะมาจากการที่แบบเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกวันนี้ค่ะคือเราค่อนข้างที่จะตอบได้ว่าเรามั่นใจนะว่าเราตื่นมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาทำสิ่งเนี้ยเรามีความสุขเราอยากทำซึ่งมันคือความสุขอ่ะมันไม่ได้เป็นความสุขว่าเฮ้ยแบบฉันแฮปปี้จังเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นความสุขที่ว่าเฮ้ยเรารู้ว่าแบบสิ่งเนี้ยที่เราทำอ่ะมันมีคุณค่ากับตัวเองแล้วมันมีคนที่เห็นแล้วก็แบบยอมรับในคุณค่าของมันแล้วก็ตรงเนี้ยมันย้อนกลับมาเป็นความสุขในการทำงานของเราจริงๆเป็นหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้สมาธินะครับแต่ต้องขอยกย่องและชื่นชมนะครับในการกล้าตัดสินใจคุณผู้ชมครับทำงานใช้ชีวิตอยู่ในงานประจำที่ต้องบอกว่ามันเป็นเซฟโซนของการใช้ชีวิตมาสักช่วงหนึ่งต้องใช้ความกล้าและความคิดพอสมควรนะที่จะก้าวออกมาทำในสิ่งที่เองชอบแต่ก็ต้องแลกกับความไม่มั่นคงแต่ไม่แน่ใครจะรู้ครับการทำแบบนี้มันก็อาจจะดีไปอีกทางหนึ่งทำงานประจำก็ดีแต่ทำงานที่เป็นงานอิสระและเป็นงานฝีมือของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นทางเลือกที่เข้าท่าเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็ในหลายๆครั้งในสีสันวาไรตี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวการปรับตัวนะคะหลายคนเนี่ยต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆนะคะแล้วก็ออกมาสู่อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นศาสตร์คนละอย่างด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเรื่องราวของท่านนี้ค่ะไปดูจังหวัดพะเยากันหน่อยที่นี่เขาทำข้าวห่อใบบัวแต่เป็นข้าวห่อใบบัวธัญพืชหลากหลายถูกใจชมพรมากเลยค่ะคล้ายๆบ้าจ่างแต่เขาใช้ข้าวสวยแล้วปรากฏว่าสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเฉลี่ยวันละ 3,000 ถึง 4,000 บาทเลยค่ะอยู่พะเยาก็ได้ตังค์เจ้าในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเจ้าของร้านนะคะเขานำข้าวห่อใบบัวออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เดินทางมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องบริเวณตลาดระเบียงกวานหลังจากที่มีการพลิกแพลงสูตรข้าวอบกุนเชียงกลายมาเป็นข้าวอบธัญพืชหลากหลายห่อใบบัวจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของข้าวห่อใบบัวหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาแล้วมีผู้คนเดินทางมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเหมือนบ้าจ่างเลยเนาะคล้ายๆเลยแต่ว่าเป็นข้าวผัดห่อใบบัวใช่ไหมข้าวห่อใบบัวใช่แล้วก็ตัวข้าวจะใช้เป็นข้าวสวยไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวพี่ต๊อปลักษณะอย่างที่น้องยุ้ยเล่าให้ฟังนะครับคุณนิพาทิพย์เนี่ยเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่าก็จะมีหน้าเป็นหน้าธัญพืชต่างๆครับเช่นพวกพุทราแปะกล้วยกุนเชียงเผือกมันไข่เค็มและอีกหลากหลายชนิดรวม12ชนิดด้วยกันสำหรับข้าวนั้นก็จะเป็นข้าวสวยออกสไตล์แบบข้าวอบกุนเชียงครับหอมมันๆหน่อยและใบบัวก็จะเอามาจากธรรมชาติอะไรครับก็คือที่กว้านพะเยาเนี่ยมีใบบัวอยู่เยอะมากซึ่งบริเวณหลังบ้านของตัวเองนั้นเนี่ยก็มีใบบัวอยู่เยอะเช่นกันโดยกรรมวิธีการทำของข้าวหอมใบบัวสูตรดั้งเดิมจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนข้าวผัดธรรมดาครับแต่ของตนเองนั้นเนี่ยจะเอามาปรุงเครื่องให้ออกรสในสไตล์แบบจีนๆหน่อยเนื่องจากบางคนชอบกินบ้าจ่างของเราก็จะมีสไตล์คล้ายแบบรสชาติคล้ายๆบ้าจ่างด้วยเช่นกันก็จะมีกรรมวิธีในการทำเฉพาะโดยจะคลุกเคล้าเครื่องปรุงต่างๆเข้ากับข้าวสวยจากนั้นก็เอาไปห่อกับใบบัวและทำการนึ่งโดยจะออกจำหน่ายนะครับบริเวณตลาดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยจะจำหน่ายอยู่ที่ห่อละ40บาทครับวันนึงเนี่ยขายมากขายได้ตามทางรายได้ได้ 3-4,000 บาทเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็เนี่ยเอาความชอบของเราเอาความถนัดของเรา มาเป็นอาชีพนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยดูสิไม่ต้องลงทุนร้านค้าอะไรใหญ่โตเลยนะรายได้วันละ 3-4,000 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมชมัยพรตกใจค่ะห่อใหญ่ค่ะใหญ่เนาะห่อใหญ่ให้เยอะเนี่ยโอ้โหยุ้ยว่าของยุ้ยกินไม่น่าหมดจริงเครื่องแน่นน่าต้องแบ่งกับพี่ต๊อปหรือว่าห่อเดียวเรากินยุ้ยกินข้าวพี่กินเครื่องจบเดี๋ยวเราสลับกันสิคะพี่กินข้าวหนูกินเครื่องเรื่องอะไรอ่ะข้าวมันก็ไม่คุ้มเด็กเอาไปคนละห่อไม่ต้องทะเลาะกันเอาไปคนละห่อนี่พี่ปุ๊บเป้มาให้เลยเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะมีพายุกำลังเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นกันก็คือเป็นการเอาถุงทรายเนาะมากั้นน้ำแต่ว่าที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมเขามีการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยนำเอาใบมะพร้าวมากั้นน้ำแค่นึกภาพแล้วก็แบบเอ๊ะ
างมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมมากั้นน้ำนะคะไม่แน่ใจว่าทางมะพร้าวนี่มันจะกั้นน้ำได้ขนาดไหนยังไงไปชมด้วยกันเลยค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็คือที่บ้านหมู่3ที่หมู่3บ้านวังเทโพตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะที่พี่น้องชาวบ้านกว่า20คนนะคะได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะโดยเอานำทางมะพร้าวเนี่ยที่หาได้ในหมู่บ้านเนี่ยมาปิดกั้นน้ำบริเวณถนนสายวังจิกบ้านวังเทโพซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าออกในหมู่บ้านนะคะที่ถูกน้ำจากแม่น้ำยมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมระดับสูงถึง 20-30 ซมเลยค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็ได้มีการนำเอามายึดเอาเสานะคะมายึดก่อนและหลังจากนั้นก็นำเอาทางมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมทั้งใบทั้งกาบมาวางตามแนวการไหลของกระแสน้ำเพื่ออะไรก็เพื่อลดความแรงของกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาข้ามถนนค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรช่วยชะลอกระแสน้ำที่มันไหลแรงนะคะพอชาวบ้านทำแบบนี้แล้วปรากฏว่าความแรงมันลดน้อยลงค่ะทำให้ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องเสี่ยงกับกระแสน้ำที่ไหลผ่านถนนค่ะแล้วชาวบ้านบอกว่ายินดีนะคะที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อื่นในพื้นที่ต่างๆนะถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ลดความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ขอให้ทุกอย่างกลับมาปกติโดยเร็ววันนะครับให้ไทย PBS เป็นพื้นที่ในการนำเสนอก็ได้หรือสิ่งอื่นใดนะครับความสามัคคีนี่แหละครับจะทำให้เราผ่านพ้นได้ทุกวิกฤตจริงๆใช่ค่ะนะฉะนั้นไม่ใช่แค่ช่วยแค่บ้านเรานะเราอยู่เป็นชุมชนน่ะน้ำมาขนาดเนี้ยกันแค่บ้านเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะใครมีแรงเหลือหรือมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้อะไรที่มันจะช่วยได้อย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถทำใหบรรเทาอ่ะโอเคน้ำอาจจะยังไม่หายทุกที่ก็จะมีทางมะพร้าวแบบนี้นะคะน้ำก็เป็นช่วยการลดความแรงของน้ำที่มันพัดมาใช่เห็นในรองทุกลงป้ายนี้เนี่ยเห็นคุณผู้ชมหลายท่านนะส่งกำลังใจมาให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยเขียนคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกันด้วยนะคะอย่างน้อยสุดนะส่งกำลังใจพื้นที่ไหนมีบริจาคก็ต้องดูแหล่งบริจาคด้วยนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะแหล่งบริจาคมาเนี่ยเป็นแหล่งที่ถ้าเราโอนเงินไปโอนความช่วยเหลือไปจะถึงปลายทางหรือเปล่านะคะครับคุณผู้ชมครับในช่วงพอดีพอเพียงครับถ้าเราพูดถึงเห็ดนั้นเนี่ยเอามาปรุงได้หลายเมนูในช่วงนี้เองก็กินเจเห็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าวัตถุดิบในการปรุงอาหารเจบางเมนูด้วยอย่างผมเองก็ชอบกินเห็ดครับแต่ขอเป็นทอดละกันชุบแป้งทอดกินกับน้ำจิ้มไก่อร่อยๆทำไมต้องมีแต่กำลังจะดีแล้วเชียวก็ต้องขอชี้แจงว่าความชอบของเรามันเป็นปัจเจกใช่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะพาไปดูไม่ใช่เมนูครับพาไปดูการทำรายได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเขาบอกว่ารายได้ในการปลูกเห็ดหรือทำฟาร์มเห็ดนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เราที่ได้แต่ถ้าพัฒนาต่อยอดไปนั้นเนี่ยสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็ลูกหลานของเราได้ด้วยนะครับไปดูกันหน่อยนะครับเพราะที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการทำฟาร์มเห็ดและก็ยังสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยครับจุดเริ่มต้นจากการเพาะเห็ดนะครับก็มาจากบริบทในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นที่ชื้นครับก็เลยทำให้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดหรือว่าการผลิตดอกเห็ดออกมาเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และเห็ดก็จะออกดีผมก็เลยเอาในเรื่องของอาชีพการเพาะเห็ดเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในบริบทของพื้นที่ของผมเห็ดของเราเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะใส่ใจทุกๆขั้นตอนขบวนการผลิตนะครับเพราะว่าเราจะมีวัตถุดิบเนี่ยที่เป็นของท้องถิ่นของเราด้วยแล้วก็วัตถุดิบที่เราเอามาจากเครือข่ายของโคกหนองนานะครับล้วนแต่เป็นวัตถุดิบของอินทรีย์ครับที่ปราศจากในเรื่องของสารเคมีก็เลยทำให้ดอกที่ออกมานะครับอวบอิ่มแล้วก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างที่จะนานครับของเราจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง7เดือนเลยนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นแล้วก็ดอกมีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยครับ
ในเรื่องของการน้อมนำทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่การทำโคกหนองนานะครับซึ่งในบริบทโคกหนองนาเนี่ยจะมีในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเราก็มองเห็นแล้วว่าในเรื่องของการเพาะเห็ดนะครับสามารถที่จะเอามาอยู่ในระบบของการเป็นโคกได้ที่มีที่อยู่อาศัยมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็มีบริบทของการทำฟาร์มเห็ดผมก็เลยเอาดอกเห็ดตัวนี้นะครับมาอยู่ในบริบทของเป็นลักษณะของอาชีพของครัวเรือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับก็เลยทำให้ในบริบทของโคกหนองนาที่จะต้องอ้างอิงถึงในเรื่องของการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟป่าและคนในเรื่องของทิศทางของลมนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เห็ดเนี่ยออกดอกได้ดีแล้วก็ทิศทางของแสงแดดนะครับซึ่งเราก็จะออกแบบในเรื่องของการสร้างโรงเรือนแล้วก็การเพาะเห็ดตามบริบทของพื้นที่โคกหนองนานั้นๆครับขบวนการเรียนรู้นะครับเราจะมีฐานเรียนรู้ในเรื่องของฐานคนหัวเห็ดนะครับซึ่งฐานคนหัวเห็ดนะครับเราจะสอนตั้งแต่กรรมวิธีในเรื่องของการผสมอาหารเห็ดนะครับตั้งแต่การผสมขี้เลื่อยเลยใส่ขี้เลื่อยเท่าไหร่นะครับใส่ลำละเอียดยิบซ้ำภูมิไม้กระถิ่นป่นข้าวโพดป่นใส่กากน้ำตาลเท่าไหร่เรามีสูตรนะครับที่เป็นสูตรมาตรฐานของฟาร์มของเราและเป็นสูตรที่เราประสบความสำเร็จเราก็มอบให้กับลูกค้าที่เขามาเรียนรู้แล้วก็มาสร้างอาชีพเขาก็จะได้รับองค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปสร้างอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดการเพาะเห็ดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแปรรูปเห็ดเราก็จะมีขบวนการว่าเขาเก็บเห็ดสมุนไพรเราใส่อะไรเท่าไหร่แป้งมันสำปะหลัง1ต่อ1กับเห็ดนางฟ้าภูฏานแล้วก็จะมีในส่วนผสมของในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมกับปฏิบัติเมื่อลูกค้าปฏิบัติทำแล้วเห็นผลลูกค้าก็เอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยกลับไปต่อเติมอาชีพที่บ้านของเขาครับเห็ดเจริญเติบโตทุกๆ4ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญคือเมื่อโตทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนเราจะมีรายได้ตั้งแต่รายวันรายอาทิตย์รายเดือนและก็รายปีถึงหน้าที่เห็ดเนี่ยออกเยอะราคาตกต่ำเราก็นำดอกเห็ดตรงนั้นไปทำการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าทางสินค้าของเราได้ด้วยนะครับจากเดิมดอกเห็ดที่เราขายได้อยู่โลละ40บาทถึง70บาทพอเราเอามาแปรรูปเราอาจจะขายได้ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำนี่เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้บริบทของชุมชนของนะครับมีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นครับในส่วนของเรื่องการแปรรูปนะครับเราก็จะแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรนะครับมีพิซซ่าเห็ดมีเค้กกล้วยหอมเห็ดเห็ดทอดกรอบแต่เราเติบโตมาจากการทำข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรเพราะว่าข้าวเกี๊ยวนะครับเป็นตัวแรกเลยที่ทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คนรู้จักในนามของอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดแล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปจำหน่ายยังที่ต่างๆและลูกค้าเขาก็ติดใจไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศชาวต่างชาติที่มาเรียนรู้ในพื้นที่ของเราก็ล้วนแต่ชอบก็เลยทำให้แบรนด์บักเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรของเราเนี่ยสามารถที่จะโด่งดังแล้วก็กระจายลงสู่การสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนด้วยครับจริงๆทุกอาชีพนะครับล้วนแต่มีความสำคัญนะครับแต่สำหรับอาชีพการเพาะเห็ดของผมเนี่ยผมไม่ได้มองการผลิตก้อนเชื้อเห็ดการเพาะเห็ดเนี่ยเป็นเพียงแค่อาชีพแล้วแต่ผมมองว่าการเพาะเห็ดเนี่ยเป็นดั่งชีวิตของผมเป็นชีวิตที่ไม่สามารถที่จะลาออกจากการเพาะเห็ดของผมไปได้ละสักวันหนึ่งผมก็จะต้องสานต่อให้กับลูกของผมให้กับทายาทต่อๆไปให้เขาสามารถที่จะพัฒนานะครับผลิตเป็นฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่หรือว่ามีนวัตกรรมในเรื่องของการแปรรูปเพิ่มเติมเข้าไปและที่สำคัญคือก็อยากจะให้คงตรงนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
พอได้เห็นคำตอบของคุณอดุลแล้วว่าทำไมถึงตัดสินใจทำฟาร์มนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลักๆ ก็คือการต้องการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเพราะถ้าเกิดเห็นจากเมื่อสักครู่นี้มีครบวงจรเลยนะไม่ใช่แค่ปลูกแล้วก็ขายหัวเชื้ออย่างเดียวแต่แปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกเพียบเลยใช่และที่สำคัญนะคะคุณต้องบอกว่าที่ชื่นชมนั่นก็คือนอกเหนือจากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้วยังมองถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยอันนี้ต้องบอกว่าน่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะในเรื่องการจะทำการใดๆนอกจากการมีองค์ความรู้แล้วเนี่ยไอเดียก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็สร้างสรรค์รายได้ได้นะคะชวนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเห็นร่มนะคะร่มเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันร่มบ่อสร้างนะคะถือปุ๊บดูสวยดูนุ่มนวลปั๊บแต่คราวนี้เป็นลายปลาสังคโลกมาอยู่บนร่มบ่อสร้างสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสวยนะลายปลาที่อยู่บนเครื่องสังคโลกใช่แต่เขาย้ายมาอยู่บนร่มไปอยู่บนร่มบ่อสร้างนะคะไอเดียนี้ค่ะเป็นของคุณขวัญฉายมีสุขอาชีพหลักเป็นพนักงานขับรถดับเพลิงค่ะขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยค่ะคนละขั้วกันนะคุณผู้ชมแต่ความชอบของคุณขวัญชายเนี่ยใช้เวลาว่างนอกจากเวลางานประจำมาเขียนลายสังคโลกบนร่มสีขาวร่มสีขาวเนี่ยสั่งมาจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการเขียนลวดลายปลาสังคโลกบนร่มบ่อสร้างนั้นนะคะเนื่องจากคุณขวัญชัยเนี่ยเห็นว่าร่มบ่อสร้างของเชียงใหม่ก็มีความสวยงามแข็งแรงก็เลยลองสั่งมาขอเป็นแบบสีขาวไม่มีลวดลายแล้วก็ออกแบบลายที่จะวาดบนร่มค่ะใช้ลายปลาที่เห็นบนจานสังคโลกของสุโขทัยมีความสวยงามของตัวร่มสีขาวผสานกับหมึกสีดำทำให้ร่มดูโดดเด่นเมื่อวาดเสร็จก็ผ่านการลองผิดลองถูกนะคะทั้งชนิดของสีที่ใช้เขียนลวดลายทำได้สำเร็จแล้วค่ะลายสวยไม่พอเป็นเอกลักษณ์ด้วยคงทนถาวรไม่จางหายค่ะก็ลงมือทำขายแล้วก็ลองโพสต์ขายลงดูใน Facebook ส่วนตัวค่ะครับนี่ดูจากฝีมือนี่ไม่ธรรมดานะใช่คือคงแม่นแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ร่างแบบเนี้ยมันไม่พลาดคือทิ้งเลยนะใช่ค่ะฉะนั้นมันลบไม่ได้เนี่ยแสดงว่าทำมาเก่งมากเอามาดูกันหน่อยว่าเก่งมายังไงนะครับคุณขวัญชัยเล่าฟังว่าตัวเองนะเริ่มเรียนรู้งานลวดลายสังคโลกสุโขทัยโดยเฉพาะลวดลายปลาสังคโลกและเส้นสายลวดลายงานสังคโลกรูปแบบต่างๆน่ะมากว่า30ปีแล้วเลยแม่นไงทำอะไรซ้ำๆหรือว่าทำอะไรแบบรู้ลึก30ปีเนี่ยแหมไม่ธรรมดาครับลงผู้กันลงไปในร่มได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับน้าเขยของคุณขวัญชัยเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงงานทำเครื่องสังคโลกที่สุโขทัยด้วยคือทุกมิติในชีวิตก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสังคโลกเนี่ยได้อยู่นะครับเขาก็เลยซึมซับมานะครับต่อมาตนเองได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิงซึ่งงานนั้นเป็นงานประจำแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานทำเครื่องสังคโลกซึ่งตัวเองเนี่ยก็ทำเครื่องสังคโลกที่บ้านออกจำหน่ายหารายได้เล็กๆน้อยๆเป็นรายได้เสริมจากงานประจำโดยใช้เวลาว่างในช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนไปนี่ไงเห็นอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกแหมทำยังไงจะได้สักคันหนึ่งนะร่มแบบนี้สวยจริงๆเลยไปซื้อเลย นะเนาะต้องสั่งแล้วต้องสั่งแล้วเพราะว่าถือแล้วรับรองว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้ชมเรานำเสนอเรื่องราวของคนที่ลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำอาชีพที่ตัวเองรักนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ยังคงทำงานประจำอยู่แต่ว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะทำงานประจำหรือว่าออกมาทำกิจการส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยก็เลือกอาชีพที่ชอบเลือกอาชีพที่ใช่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีพลังนั่นเองค่ะช่วงนี้พาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าที่ยะโสธรนะคะเขามีน้ำตกแห่งใหม่อยู่กลางป่าเลยคุณผู้ชมโอ้ต้องบอกว่าเป็นอันซีนเลยนะคะจะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสวยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะอาจจะลื่นนิดนึงนะคะดูไว้ก่อนนะคะเผื่อว่ามีโอกาสเหมาะแล้วก็จะไปเที่ยวกันค่ะเขาบอกว่าคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสีแก้วอำเภอเลิงทะเนิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะได้เดินทางเข้าสำรวจเส้นทางและชมความสวยงามของน้ำตกอ่างปลากั้งนะคะซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีการค้นพบใหม่อยู่ในบริเวณภูหมากพริกและก็ภูเปาะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตโครงการอนุรักษ์ป่าพลงามดงปอลักษณะของเขาเป็นยังไงเขาเป็นน้ำตกขนาด3ชั้นค่ะคุณผู้ชมสลับกับลานหินกว้างแล้วก็ทานน้ำไหลผ่านช่องหินแล้วก็ลานหินนะคะจนกลายเป็นนี่เลยสไลเดอร์ธรรมชาติที่สวยงามท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โอเห็นอย่างนี้แล้วแหมน่าเข้าไปนั่งเล่นจริงๆเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปีครับก็จะมีน้ำไหลผ่านลานหินสวยงามเลยครับในอดีตเนี่ยคือจะมีแค่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่รู้ว่ามีน้ำตกซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เนื่องจากเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ปกคลุมยังไม่มีเส้นทางที่จะเข้าสู่น้ำตกได้สะดวกมากนะครับ
แต่หลังจากที่มีคนในพื้นที่บางคนเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ลงเล่นน้ำพร้อมกับมีการถ่ายภาพไปลงโซเชียลเนี่ยคือคนก็รู้จักมากขึ้นนะฮะอีกทั้งนะครับไปเที่ยวน้ำตกแล้วเขาบอกยังมีสัตว์ประจำถิ่นอีกหลายชนิดที่หาชมได้ยากเช่นปูแป้งหรือปูขนคือมันเป็นปูภูเขาชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยล่าสุดครับก็เตรียมที่จะพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธรโดยในเบื้องต้นครับเตรียมที่จะปรับปรุงเส้นทางเข้าออกให้สามารถเข้าออกได้สะดวกไปเที่ยวกันได้ง่ายขึ้นครับใครสนใจจะเข้าเที่ยวชมแล้วก็เล่นน้ำที่น้ำตกอ่างปลากั้งแห่งนี้สามารถที่จะเข้าไปชมได้ทุกวันใช้เส้นทางยโสธรกุดชุมบ้านทองสำริดจังหวัดยโสธรนี่มีปูมาด้วยนะคุณผู้ชมก่อนนำรถยนต์ไปจอดไว้ก่อนทางเข้าวัดถ้ำสิมแล้วเดินเท้าไปตามเส้นทางธรรมชาติระยะทางประมาณ200เมตรก็จะถึงน้ำตกอ่างปลากั้งทันทีค่ะคุณผู้ชมคะโอ้นะไปเที่ยวช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยลื่นฝนตกลื่นด้วยเที่ยวผมนะเคยไปเที่ยวน้ำตกคือด้วยความที่ซ่าเนาะตอนเด็กๆวัยรุ่นนะเราก็แบบเห็นเพื่อนวิ่งไปเราก็กระโจนไปเลยครับปรากฏลื่นนะขาหลอยลื่นลงไปก้นขาหลอยคือขาไม่มีแรงอ๋อโอเคก้นกระแทกกับหินวันนั้นก็คือไม่ได้เล่นเลยครับทั้งทริปนั้นคือเปิดทริปเที่ยวน้ำตกใช่ไหมฮะอยู่แต่ในรถครับน้ำตกมันก็จะมีตะไคร่มีอะไรอยู่แล้วต้องไปเที่ยวด้วยความระวังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการจะเข้าไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยสามารถที่จะจองได้ผ่านแอปพลิเคชัน QQ นะคะเริ่มจองได้หลายพื้นที่เขาเริ่มเปิดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ่านคอมเมนต์ก่อนจะจากกันไปนะครับมีคุณผู้ชมทักทายร่วมคุยกับเรามาคุณลีโอโซดาทักทายคุณต๊อบน้องยุ้ยพี่ปูเป้นะครับนะฮะแต่พี่มาปูเปรี้ยวผมก็เลยงงชื่อใหม่มีชื่อใหม่เรื่อยๆเลยนะแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็ฝากทักทายผู้บรรยายภาษามือทุกท่านนะครับคุณเกษมสิริบอกเห็ดออริจิชุบแป้งทอดค่ะน้องต๊อบเห็นด้วยครับพี่แหมมาเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้ฝากบอกไว้นะคะว่าปูเป้ไม่ใช่ปูเปรี้ยวรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงครับรู้ไวเลยนะช่วงนี้เขาแล้วเขาออกคอนเทนต์มาด้วยนะใครที่ร้องเพลงนี้เนี่ยต้องไปตรวจสุขภาพตรวจมวลกระดูกแล้วนะยังไงคะมีผมเดี๋ยวผมหาโพสต์ให้เขาบอกว่าเป็นช่วงเป็นคุณหมอออกมาเตือนบอกคนที่สามารถจำและร้องเพลงยุคนี้นะคือเป็นช่วงวัยที่จะต้องตรวจสุขภาพบางอย่างแล้วจริงเหรอใช่แต่มันจะมีคำนี้ด้วยนะว่าเพลงอ่ะถ้าใช้คำว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงอันนี้ปกติแต่ถ้าเกิดใครทันยุคทันสมัยมันต้องเป็นรักมิใช่ต้องเป็นเนื้อเพลงถูกแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้บอกไว้เป็นความรู้อ่ะพี่แว่นสมชายบอกว่าวันนี้ที่อุบลตอนนี้แดดออกแล้วนะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกตอนนี้ตอนเช้ามีฝนแต่ตอนนี้แดดออกมาบ้างปริมาณน้ำยังทรงตัวอยู่ค่ะนะคะจริงๆก็ติดตามได้ในทุกช่วงรายการไทย PBS นะคะก็เดี๋ยวเราจะตามติดสถานการณ์ให้อย่างที่เห็นได้ร้องทุกลงไปนี่นะคะวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา3คนและทีมงานวันใหม่ Reality ไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับขอให้วันศุกร์เป็นวันที่ดีเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่กลับมาเจอกัน8 โมงเช้าวันจันทร์เช่นเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ